สวัสดีค่ะซื้อเห็ดนางรมสีทองกับเห็ดชิทาเกะมาจากร้านที่เขาจะมีฟาร์มเพาะเห็ดแต่ว่าไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปชมค่ะผ่านไปเจอโดยบังเอิญซื้อมา3วันแล้วนะคะตั้งแต่วันไหนล่ะวันอังคารนี่วันซื้อมาตั้งแต่วันจันทร์ค่ะนี่วันพุธกลัวเห็ดจะเน่าจังเลยดูเห็ดชิทาเกะก่อนนะคะเหี่ยวแล้วเขาขายเป็นกล่องที่จะเอามาวางให้ชมเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ย10 เหรียญพอเอาออกมาวางเข้าจริงแพงนะแพงนะเนี่ยค่ะคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่แพงแต่พอเอาออกมาวางเรียงโหเหี่ยวแล้ววันนี้จะต้องรีบถ้ากินไม่ทันก็ต้องอบเนี่ยมันจะเป็นดอกแบบนี้เป็นครั้งแรกจริงที่ซื้อเข้าไปดูใน YouTube บางคนตั้งชื่อเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดหอมญี่ปุ่นเขาจะแพ็คเป็นกล่องๆค่ะเป็นกล่องเล็กๆเป็นกล่องกระดาษเล็กๆเขาขายกล่องละ3 เหรียญที่เขาเอามาวางมันจะมีอยู่3 กล่องเขาก็เลยบอกว่าซื้อไป3 กล่องเขาคิด10 เหรียญไอตอนที่ซื้อน่ะไม่คิดว่าแพงนะคะแต่พอตอนนี้บอกโอ้แพงนะเนี่ยลักษณะกลีบดอกจะเป็นแบบนี้แต่จะก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะดอกสวยนี่อันนี้ดอกใหญ่หอมมันมีกลิ่นหอมเหมือนมะพร้าวแก่ๆที่เขาเอามาทำเขาเรียกสีผึ้งใช่ไหมคะที่คนแก่กินหมากแล้วเขาจะเอาสีผึ้งนั้นนะคะมาทาริมฝีปากนะจะเป็นกลิ่นแบบนั้นน่ะและนอกจากนั้นในร้านเนี่ยเขาขายเขาจะทำเป็นอุ้ยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันพูดออกสื่อไม่ได้ค่ะจะไม่พูดผลิตภัณฑ์ที่เขาทำจากเห็ดในฟาร์มเขานะคะดอกนี้เริ่มตอนที่ซื้อมาเมื่อวันจันทร์ตอนเกือบเที่ยงค่ะตอนนั้นน่ะดอกสวยๆดอกจะไม่เหี่ยวแบบนี้นะอันนี้ใส่ไว้ในถุงเมื่อวานนี้ทั้งวันไม่ได้เข้าตู้เย็นเพราะว่าอยู่ในรถวันแรกที่ซื้อดอกสดเฮ้ยวันนี้จะต้องอบแล้วค่ะถ้าจะทำกินคงปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินแกงเห็ดไม่ชอบเลยจริงๆค่ะยกเว้นเห็ดปลวกบ้านเราเห็ดละโงกอุ้ยเห็ดละโงกนี่ไม่ได้กินมา50 ปีแล้วมั้งนี่แหละเป็นแบบนี้เองที่ไปเห็นตอนแรกนะไม่ได้ใส่ใจเห็ดชิทาเกะนี่นะคะไปใส่ใจเห็ดนางรมสีทองเนี่ยทั้งหมดเนี่ย10 เหรียญทั้งหมดนี่10 เหรียญเขาแพ็คเป็น3 กล่องที่กล่องดอกเห็ดมันเป็นดอกใหญ่ๆพอวางแล้วมันก็เหมือนดูเต็มกล่องนะคะคราวนี้อันนี้จะเอาออกมาง่ายหน่อยเป็นเห็ดนางรมสีทองอุ้ยของกินสวยมากดูสิเนี่ยเหี่ยวไปแล้วเนี่ยค่ะนี่แหละคือ10 เหรียญแค่นี้ตอนที่เห็นบอกไม่แพงนะพอมาคิดดูแพงนะคะเนี่ยถือว่าแพงเพราะไม่รู้ว่าตรงส่วนนี้กินได้ไหมที่ไปเห็นน่ะเข้าไปนึกว่าเขาจะเป็นชมรมเห็ดพอเข้าไปแล้วมองไปรอบๆร้านมันก็จะมีเห็ดที่เขาเก็บมาประดับเยอะเห็ดชนิดต่างๆที่เขาไปเจอในป่ามองไปก็ไปเจอเห็ดนางรมสีทองเนี่ยโอ้ยดีใจมากเลย
ม่ได้คิดว่าเขาเอามาวางขายสำหรับทำกับข้าวนะคะนึกว่าสำหรับปลูกนี่นางรมนี้กลิ่นไม่หอมนางรมเห็ดนางรมไม่เหมือนอันนี้นะคะนี่ซื้อมาวันเดียวกันนี่เขายังมีกลิ่นหอมแต่นี่กลิ่นเหม็นแล้วค่ะนี่ก็เหมือนกันทั้งหมดเนี่ย10เหรียญนี่จะค่อยๆหยิบออกจากถุงเนี่ยค่ะนี่นี่ก็10เหรียญเนี่ยแค่เนี้ยตอนแรกนึกอุ๊ยไม่ใช่พูดผิด4เหรียญค่ะ4เหรียญกล่องละ4เหรียญอันนี้ก็4เหรียญนี่4เหรียญเนี่ยค่ะช่อเนี้ยเรียกเป็นช่อเลยโอ้ก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันกินได้ไหมไม่เคยกินเห็ดนางรมสีทองเคยไปดูแต่ในตลาดฝรั่งข้างๆอพาร์ตเมนต์เนี่ยไปดูแต่เขาไม่ได้ขายเป็นช่อๆแบบนี้นะคะเขาจะตัดเป็นดอกๆนี่แล้วเอาช่อนี้ให้ดูนี่แล้ววันหลังจะไปดูราคาในตลาดฝรั่งอีกครั้งนึงว่าแพ็คนึงกี่เหรียญจำไม่ได้นี่ค่ะนางรมสีทองภาษาอังกฤษเขาลืมแล้วค่ะ Yellow Oyster หรือ Golden Oyster จำไม่ได้นี่หา4เหรียญแพงนะทั้งหมดนี้20เหรียญ นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปเอาสิ่งนึงมาให้ชม20เหรียญแล้วก็เดินไปแล้วมองไปด้านนอกได้ยินไหมคะเสียงมองไปด้านนอกเห็นเขาวางอันนี้เอาไว้เนี่ยนะคะเนี่ยเขาวางอันนี้เอาไว้หลายท่อนเลยหลายท่อนมากเลยเขาเอาวางไว้ด้านนอกแต่อันนี้อยู่ในร้านนะคะอยู่ในร้านแต่เนี่ยท่อนพวกนี้ค่ะเขาวางไว้ด้านนอกร้านเขาก็เลยเข้าไปถามเขาว่าฉันขอซื้อได้ไหมแต่ไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะถ้าบ้านเราน่าจะเรียกว่าเชื้อเห็ดมั้งเขาเลยไปถามสามีเขาบอกว่ามันเก่าแล้วบอกถ้าอย่างนั้นเธอหยิบไปอันนึงเขาให้มาฟรีๆเดี๋ยววันหลังถ้าไปเมืองนั้นอีกจะบอกลูกสาวพาแวะไปที่ร้านนี้จะไปขอซื้อนี่มาแต่ต้องดูก่อนนะคะว่าอันนี้มันจะมีเห็ดขึ้นมาอีกไหมแล้วก็อันนี้นี่เป็นท่อนเห็ดไมทาเกะนะคะที่เขาปลูกเห็ดหอมญี่ปุ่นน่ะเนี่ยเห็นไหมมันยังมีดอกเล็กๆติดมาคราวนี้จะพูดถึงสิ่งที่เศร้าใจตอนที่หยิบท่อนเห็ดอันนี้มาก็รีบเอาใส่ถุงพลาสติกมันก็จะมีแมลงค่ะอยู่ในนี้เพราะว่าเขาเอาไปวางไว้ที่พื้นข้างนอกร้านเขาอะค่ะมันก็จะมีแมลงออกมา2ตัวตัวนึงนั้นน่ะเอาออกไปปล่อยแล้วอยู่ข้างถนนส่วนอีกตัวนึงมาเห็นตอนที่เข้าอพาร์ตเมนต์แล้วก็ตั้งใจจะเอาเขาออกไปปล่อยข้างนอกคราวนี้พอล้างมือน้ำในซิงค์ล้างจานน่ะมันไปโดนตัวแมลงเลยไหลลงไปในท่อน้ำแล้วอุ๊ยเสียใจมากเลยเนี่ยอยากรู้นะไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าหากไม่ใช่เป็นอพาร์ตเมนต์ถ้าเป็นอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะท่อนเนี้ยเอาไปไว้ในเวิร์กช็อปได้เลยเวิร์กช็อปก็คือมันจะเป็นเรือนเล็กๆที่อยู่นอกบ้านค่ะหรือไม่ก็เอาไปไว้ที่พอชนั่นก็คือระเบียงแล้วก็วางไว้แบบนี้แล้วเอาสเปรย์ฟอกกี้นะคะไปฉีดน้ำนี่ต้องแต่คราวเนี้ยไว้ในอพาร์ตเมนต์ไม่รู้ว่าจะเน่าไหมเนี่ยดีใจนะได้ท่อนนี้มาเคยเห็นในวิดีโอของบ้านเราค่ะมีคนนึงเข้าไปเก็บเอาถุงที่เป็นถุงเชื้อเห็ดที่คนเขาทิ้งแล้วอะค่ะแล้วเขาก็เอามาทุบๆให้มันแตกแล้วเขาเอาไปวางไว้ในจำไม่ได้แล้วสรุปว่ามันจะมีเห็ดเกิดขึ้นมาอีกค่ะแต่อันเนี้ยอยากเอามาเพาะเห็ดทัวจุดประสงค์ดีใจนะเนี่ยที่ได้ท่อนนี้มาแต่อยากได้อีกหน้าดอกเห็ดอ๋ออันนี้ชิทาเกะนี่คือเห็ดหอมญี่ปุ่นนี่เองขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ
ที่สละเวลาเข้ามาชมดูสิเนี่ยสีทองเนี่ยเด่นจริงๆเด่นมากๆเลยค่ะเนี่ยขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ